นี้เราอยู่กับคีย์บอร์ด Pastel K154 ครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดสำหรับผู้เริ่มต้นราคาตัวนี้ไม่แพงเลยก็สำหรับใครที่ต้องการเอาไปฝึกเล่นนะครับก็ตัวนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าฟังก์ชันครบถ้วนจริงเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันของ K154 เลยนะครับก็เรามาดูกันที่รูเสียบข้างหลังกันเนาะรูเสียบข้างหลังก็จะมีรูเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นรูหูฟังแล้วก็เป็นรูเสียบไมโครโฟนนะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนจิ๋วมากๆเลยก็คือเราสามารถเสียบไมโครโฟนตัวนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะออกลำโพงของตัวคีย์บอร์ดได้เลยอย่างนี้เห็นไหมฮะเทส1 2 3นี่ก็เป็นเสียงของไมโครโฟนจิ๋วที่ออกกับลำโพงตัวนี้ครับสำหรับคนที่เอาไปซ้อมร้องเพลงด้วยก็คงจะต้องหาขาตั้งไมค์มาแล้วก็ลองเล่นร้องไปด้วยก็พอได้นะครับเทส1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3ประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเรามาดูกันที่ซัตเทนของตัวนี้ปกติแล้วนะครับคีย์บอร์ดก็จะมีแป้นแพดเดิลไว้เหยียบซัตเทนให้มันเสียงยาวเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีปุ่มซัตเทนให้กดแล้วก็กดปุ่มปุ๊บเพื่อให้เสียงซัตเทนมันยาวขึ้นเราก็จะไม่ต้องใช้แพดเดิลมันแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่น่ารักอีกอันนึงก็คือไวเบรโตนะครับตัวนี้เป็นทำให้เสียงมันสั่นเพื่ออะไรลองดูนะครับอันนี้คือกดอันนี้คือไม่กดสังเกตไหมครับสมมุติเวลาเราเล่นเพลงง่ายๆมันจะสร้างสีสันให้เราก็อย่างเช่นอ่ะก็ประมาณนี้ก็เป็นฟังก์ชันไว้สำหรับซ้อมเนาะต่อไปนะครับก็ฟังก์ชันของคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ก็จะมีเสียงกล้องเสียงแพทเทิร์นมาให้เราฝึกซ้อมไปด้วยกันก็เสียงกล้องก็เนี่ยครับก็อันนี้จะเป็นเสียงกลองพื้นฐานของ K154 นะครับเราก็สามารถเพิ่มเทมโปได้ที่ปุ่มนี้แล้วก็ลดที่ปุ่มนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับตัว Master Volume ก็จะทำการเพิ่มลดเสียงทุกอย่างที่เราเล่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Accom Volume แยกนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มลดแค่เสียงของ Accom ก็คือเสียงกล้องหรือว่าเสียงของเพลง Backing Track ในตัวคีย์บอร์ดเห็นไหมครับเสียงเป็นโน้ตอยู่เท่าเดิมแต่ว่าเสียงกลองมันลดแล้วประมาณนี้ครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานเลือกเทมโปได้เพิ่มลดเสียงแยกได้แล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการกดปุ่มเดียวหรือกดเป็นคอร์ดก็คือเรากดปุ่มเดียวแล้วมันเล่นคอร์ดได้เองเลยก็ใช้ฟังก์ชันอยู่3ปุ่มนี้นะครับก็ลองเลือกดูอันนี้เป็นซิงเกิลกดปุ่มเดียวเป็นคอร์ดเลยอันนี้เป็นฟิงเกอร์ตัวนี้ก็คือจะตัดตรงฟังก์ชันคอร์ดตรงนี้ออกไปเห็นไหมฮะฟังก์ชันตรงนี้มันจะหายไปตัวนี้เรามาดูทางด้านเสียงกันบ้างครับสำหรับ Pastel K154 นะครับตัวนี้มีเสียงให้เลือกถึง100เสียงนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์00ถึง099นะครับสำหรับเสียง00จะเป็น default ของมันก็คือเสียงเป็นโนวิธีการเลือกเสียงเราก็กดปุ่มตรงนี้สมมุติเราจะไปเสียงต่อไปก็กด01ก็จะเป็นเสียงคลาริเน็ตนะครับต่อไปก็จะเป็นไวเบโฟนนะครับ03ให้02สิมาเสียงต่อไปนะครับทำเป็ดผมสนใจอันนี้เป็นพิเศษเลยเสียงไรท์เปียโนเนี่ยครับอยากรู้ว่ามันต่างกับแกนเปียโน00ยังไงอ่ะไหนลองดูสิอันนี้ดูแกนเปียโนก่อนแล้วกันอันนี้00ไหนไรท์เปียโน69นะครับโอ้โหมันใสขึ้นมานิดเดียวจริงๆครับจริงๆครับนิดเดียวจริงๆอ่ะก็ลองดูเบอร์70ครับฟูนี่คาริเน็ต
คลาริเน็ตเนี่ยก็จะ01ก็เป็นคลาริเน็ตนะไหนดูซิมันต่างกันจริงเปล่า01แตกต่างกันนะครับต่อไปเรายังไม่ได้พูดถึงเสียงสตริงกันบ้างเลยเสียงสตริงก็คือเสียงเครื่องสายมันจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของคีย์บอร์ดอยู่แล้วเสียงเครื่องสายเบอร์74ครับฟังก์ชันพื้นฐานอย่างเสียงสตริงเสียงเครื่องสายก็มีมาให้ครบเลยหรือว่าจะเป็นเสียงแบบเสียงขำๆเล่นขำๆอย่างเสียงพวกซินหรือว่าเสียง8บิตอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเสียงจำลองเครื่องเป่าเสียงคลาริเน็ตเสียงฟลูตเงี้ยตัวนี้ก็มีมาให้หมดเลยเสียงมาริมบ้าอย่างเงี้ยครับเรื่องเสียงหายห่วงได้เลยครับฟังก์ชันต่อไปของมันก็คือฟังก์ชันที่จะมีการเปิด Packing Tag ตัวนี้ก็จะเป็นการเปิด Packing Tag ที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับทีเนี้ยตัว backing tag เนี่ยก็คือนอกจากเราจะเปิดได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเล่นไปกับมันได้ด้วยแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนเพลงไปได้เรื่อยจริงๆก็backing track ตัวนี้ก็จะมีเยอะมากๆจริงๆลองไปเลือกเล่นกันดูนะครับมันไว้สำหรับการซ้อมขำๆได้สำหรับฟังก์ชันของ Hustail K514 นะครับจริงๆก็ค่อนข้างครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในการต่อเสียงออกนะครับผ่านรูหูฟังหรือจะเป็นฟังก์ชันในการเสียบหูฟังฟังเองอะไรเงี้ยหรือจะอัดเสียงก็ได้แล้วก็ปรับวอลลุ่มปกติปรับมาสเตอร์ปรับวอลลุ่มแยกของตัวแอคคอมตัวแบ็คกิ้งแท็กกับตัวเสียงเป็นโนที่เราเล่นเนี่ยแยกกันได้หรือว่าจะเป็นฟังก์ชันเสียงกลองตรงนี้ก็จะมีปุ่มเป็นเสียงกลองไว้เหมือนเล่นกันขำๆได้ครับตรงนี้ก็ไว้แจมกันได้สำหรับคนนึงเล่นเป็นโนคือถ้าคุณมี4มือนะครับหรือว่าคุณมีเพื่อนเล่นเนี่ยคุณก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับทีเนี้ยฟังก์ชันในการเปลี่ยนเสียงต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นเสียงในการเรคคอร์ดแล้วก็กดเพลย์เนี่ยก็คือคุณสามารถเล่นแล้วคุณก็เรคคอร์ดมันเข้าไปแล้วก็กดเพลย์เพื่อฟังสิ่งที่คุณเล่นได้เงี้ยครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีมาให้อยู่แล้วในตัวคีย์บอร์ดจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเทสเสียงหรือว่าฟังก์ชันทุกอย่างของตัว Hustail K154 ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทาง Music Entrance นะครับก่อนจะจากกันไปรบกวนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Music Entrance ด้วยนะครับ Music Entrance เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ